Oh no! ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะรถแบบว่าติดมากก็คิดว่าแบบจะไม่ทันแล้วก็มาทันเย้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปขึ้นแล้วบินภูเก็ตแล้วค่ะปับป้ากับเอ็มม่ามารับนะคะนี่นะคะปับป้ามาแล้วเอากระเป๋าเก็บก่อนกู๊ดบอยค่ะคุณรู้ไหมนอนสวัสดีค่ะพบกับรายการโปรดีลเลอร์นะคะก็วันนี้นะคะโปรดิวจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เกาะยาวนะคะแต่ตอนนี้เราเอารถมาจอดกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปแล้วก็ไปขึ้นเรือนะคะมีน้องหมาด้วยดูดินี่อะไรเนี่ยน่ารักมากๆเลยแต่มันโซนเกินไป มีทั้งหมดแบบ4ตัวนะคะนี่ตรงนี้ตัวตรงนี้ตรงนี้ไม่ไหวเอาเลยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยฮะนู่นตรงนี้ชื่อซิก้านะคะสีเหมือนซิก้าโอเคไปโยตอนนี้เรามาแวะปั๊มนะคะโอ้ยตื่นยังอ่ะแวะเซเว่นนะคะเพราะเราเดี๋ยวบนเกาะไม่ค่อยมีของนะคะไม่ค่อยมีเนื้อหมาด้วยค่ะตอนนี้เราถึงท่าเรือกันแล้วนะคะท่าเรือบางโรงค่ะไม่แน่ใจว่าท่าเรือมันจะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหน้าตอนนี้แดดร้อนมากนะคะนี่คือพี่วิวของเราสวัสดีค่ะผู้นำเที่ยววันนี้หนุ่มๆข้างหลังนี่นะคะเราเลือกเป็นสปีดโบ๊ทค่ะ300บาทเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะมาดูบรรยากาศข้างนอกกันมอไซค์นะคะคันละ200ที่เราจะมากินกันในวันนี้สวัสดีเกาะยาวโยกเมนูแนะนำก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะอ
อาหารเช้ากันนี่นะคะเราก็กินเบรคฟาสต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับไปที่ห้องนะคะถึงห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องเช็คเอาออกเที่ยงนะคะบรรยากาศน่าสดมากเลยมากถ้าเกิดเราจะกลับนะคะก็จะต้องขึ้นเรือกลับตอนประมาณว่าจะกลับเรือรอบบ่ายโมงนะคะโอเคงั้นขอไปอาบน้ำก่อนนะคะเตรียมตัวเจอกันค่ะที่ไปก่อนยาวของเรานะคะจบลงไปเรียบร้อยแล้ว yeah. ก็จะมาสรุปนะคะค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่ที่ประมาณ200บาทต่อวันนะคะค่าเรือไปกลับรอบละ300นะคะค่ารีสอร์ทเนี่ยนะคะอยู่ที่ 2,100 บาทต่อคืนนะคะเป็นพูลวิลล่าแบบดีมากๆเลยไพรเวทมากๆรวมอาหารเช้าด้วยนะคะราคานี้ wow. ส่วนบรรยากาศนะคะดูคิดว่ามันโอเคเลยเป็นเกาะที่แบบเหมือนฟิลประมาณเมืองไทยประมาณ30ปีแล้วนะคะพูดไปงั้นอายุยังไม่ถึง30พูดเหมือนแบบว่าออกเคยอยู่มาแล้วไม่ไงคือบรรยากาศเขามันโอเคเงียบเงียบนะคะแล้วก็แบบยังไม่ได้เจริญอะไรมากอยู่กันแบบว่ากันเองแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะส่วนคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปนะคะจะไปที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรนะคะให้กด Subscribe เอาไว้เลยนะคะจะได้ไปเจอกันในคลิปต่อไปใครอยากให้ไปที่ไหนหรืออยากทำอะไรลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย